มากินข้าวนะคะวันนี้เรามาชวนกินข้าวนะคะเมนูที่เรากินนี้ข้าวราดน้ำขนมจีนนะคะขนมจีนมันหมดเราก็เลยกินข้าวแต่อร่อยนะคะนี่มันขายดีมากเลยขนมเจนอะแต่กินกับข้าวก็ได้นะอร่อยเลยนี่เห็นไหมคะคลุกรวมกันแล้วก็มีหมูสเต๊ะนะคะนี่น้ำจิ้มนะคะนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเราออกตรงนี้ละกันเนาะจิ้มง่ายๆนะข้าวอยู่ตรงนี้ละกันนี่นะคะเนี่ยกินง่ายมากเลยนะกินถ้าลาดก็โอเคแล้วได้แล้วนี่นะคะน่าราดไปเลยนะคะเราก็ไม่ได้ใส่ผักนะคะไม่ได้ใส่ผักเรากินมาแล้วค่ะเมื่อวานชอบกินสามารถราดขนมจีนหรือว่าราดข้าวก็อร่อยเหมือนกันนะคะไม่แพ้กันหรอกค่ะอร่อยอร่อยมากนี่นะคะแล้วเราก็กินหมูสเต๊ะด้วยมีน้ำจิ้มนี่นี่เลยค่ะโอ้สเต๊ะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนะคะนี่หมูสเต๊ะน้ำจิ้มอร่อยมากเจ้านี้อร่อยมากค่ะเอาแล้วค่ะคำนี้เลยค่ะหนึ่งไม้ผ่านไปที่นี่ค่ะนี่แหละผักน้ำจิ้มเขาค่ะแทงบอกขึ้นเลยเลยแทงมาได้แค่นี้น้ำจิ้มจิ้มรสเด็ดอร่อยฝนตกนะครับเนี่ยก็ยินเสียงเนี่ยฝนตกเพราะหลังคาข้างบนในครัวที่เขาจะใส่จะมองเห็นน้ำฝนหล่นน้ำฝนมาเลยนะคะเนี่ยบนนี้กินราดข้าวราดขนมจีนก็อร่อยนะเนี่ยมันอร่อยมากกินแบบง่ายๆเนาะกินแบบง่ายเปาะๆเลยจิ้มผิดจิ้มผิดต้องจิ้มนี่นี่แหละค่ะไม้ที่สองผ่านแล้วไม้ที่สองกำลังเข้าปากอยู่นี้นี่ไม้ที่สองนะคะค่ะจะเผ็ดนะคะเนี่ยเผ็ดมีไม้ที่สองอร่อยมากินกันค่ะข้าวนี่ค่ะราดเนี่ยเพราะว่าน้ำยาเราทำเครื่องถึงไงแล้วเรากินแบบแจงก็ได้อะไรก็ได้นะคะราดลูกชิ้นมันอร่อยใส่กระชายเยอะมากน้ำปลาร้าก็เยอะลูกชิ้นปลานะคะขอให้มีข้าวแล้วก็ขอกลับไปกินได้แล้วไม่ต้องกินอะไรที่แพงๆแล้วค่ะกินแบบนี้ก็ได้ประหยัดงบบางครั้งเราก็แนะนำอาหารบางครั้งเราก็ทำนะคะวันไหนเหนื่อยก็ซื้ออาหารไม่กินไม่ได้ทำให้ดูวันไหนเหนื่อยนะคะมันมีการเหนื่อยนะการทำกับข้าวนี่มันก็เหนื่อยนะคะมันต้องจัดเตรียมหลายอย่างนะคะบางทีเราก็แนะนำร้านค้านะคะเกี่ยวกับอาหารนะคะเราไปร้านไหนเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าคือร้านนี้นี่นะคะ
ไม้ที่สามนะคะผ่านมาแหละยังไม่ผ่านจะเข้าป่าแล้วค่ะเนี่ยนะคะเข้าป่าไม่ต้องเห็นหน้าเห็นมือก็พอเห็นได้ยินเสียงก็พอเนาะหน้ามันแก่แล้วอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมค่ะเนี่ยน้ำจิ้มนี่เดี๋ยวขนมปังถ้าเหลือขนมปังจิ้มอร่อยมากเดี๋ยวมีขนมปังใช่แล้วมีขนมปังเดี๋ยวจะไปจิ้มกินค่ะหมูหมดจะกินขนมปังแทนอร่อยไหมคะเชื่อไหมคะไม้ละ6บาทเนี่ยหมูสเต็กนี่ไม้ละ6นะคะเนี่ยไม้ละ6ไม้เหลี่ยมมา6บาทไม้ละ6ก็กินได้นะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะทานต่อนะคะก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะไปเจอกันคลิปต่อไปค่ะ